ปีแรกนะครับที่มาร์คมาเล่นสงกรานต์ปีใหม่สงกรานต์เชียงใหม่อะก็ยังไม่เคยเห็นครับก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับเพราะบริเวณที่ผมอยู่ด้านประตูสวนพงนะครับหรือประตูเชียงใหม่ก็มีน้องชายแฟนน้องชายนะครับแล้วคุณแม่ขายน้ำผลไม้แล้วก็น้ำฝรั่งมาม่าแล้วก็ไข่เจียวครับร้านเครื่องเสียงก็จะเปิดเพลงตามปกติผมไปจอดซุ้มอยู่นู้นครับน่าจะนะครับคนก็เริ่มคึกคักครับมาตามระเบิด